พี่รู้สึกว่าทุกอาชีพมันมีค่าต่อโลกใบนี้พี่นกจบวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้ทำงานที่แรกคือ Accenture แล้วก็จากนั้นก็ได้เริ่มต้นทำงานอดิเรกกับ Bakery Music เป็นนักแต่งเพลงมาทำ Bakery Music เต็มตัวในปี1997เราทำ Consulting มาไงรู้ว่าBakery เนี่ยถ้ามันจะเติบโตไปได้เราจะต้องมั่นใจว่า Product ทุก Product ไม่ซ้ำกันต้องไม่แย่งกลุ่มลูกค้าเดียวกันมันจะทำให้เกิดเป็น Fan Base ที่กว้างขึ้นมันโฟกัสในเรื่องของแนวความคิดของพวกเราว่าเราต้องผลิต Product ที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วมันก็จะทำให้ Product เราเป็นที่รู้จักเองโดยที่ไม่ต้องอาศัย Marketing เท่าไหร่นะเรายังไม่รู้เลยที่ซ้ำว่าเราชอบอะไรจริงๆแล้วพี่นกมีความถนัดทั้งเรื่องดนตรีมาตั้งแต่เด็กมากเลยตั้งแต่ป.1หูเราดีมากตั้งแต่เด็กเลยเพิ่งมารู้ตอนเรียนจบแล้วว่าเราน่าทำงานดนตรีได้อยากทำไลฟ์อีสด้วยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่เขารู้จักตัวเองก่อนหน้าที่เรารู้จักเหมือนที่แคริวีซ่าอยากทำถ้าเด็กรู้จักตัวเองว่าเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากทำอะไรมันจะไม่เปลืองทรัพยากรโดยใช่เหตุคนที่เป็นวิศวกรเนี่ยจะได้มาใช้ทุนพี่ๆได้ผลิตวิศวกรขึ้นมาคนหนึ่งสุดท้ายไม่ได้ทำคนที่อยากเป็นวิศวกรก็ได้ไปทำเรื่องนี้ได้เต็มที่ 100% มากกว่าที่พี่เป็นมันใช้ทรัพยากรผิดประเภทพี่อาจจะเป็นทรัพยากรในด้านดนตรีได้เก่งกว่านี้ถ้าเกิดพี่รู้ตัวเองก่อนพี่รู้สึกว่าทุกอาชีพมันมีค่าต่อโลกใบนี้ปริญญามันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของคนแต่ความถนัดความรู้ความเข้าใจชีวิตของคนนั้นดิว่าเราจะเรียกว่าคนนี้ว่าอาจารย์เป็นมาสเตอร์หรือเป็นด็อกเตอร์เป็นโปรเฟสเซอร์ได้คนนี้ก็ต้องทำเรื่องนั้นมาจริงๆ Life is มันเป็นแนวความคิดใหม่ที่พี่บอยกับพี่นพตั้งใจทำมาตั้งนานแล้วว่าทุกๆงานผลงานของพวกเราเนี่ยจะใส่แนวความคิด Life is ลงไปด้วยเสมอเราจะเขียนเพลงเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยู่ในนั้นเสมอพี่จะไม่เขียนเพลงแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่จะเขียนให้คนได้มีจินตนาการค้นพบตัวเองได้เราก็เลยดึงไอ้แนวความคิดเนี้ยแยกออกมาจากตัวเพลงเรามาทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเราอยากจะเห็นมนุษย์ทุกคนเข้าใจตัวเองมากขึ้นในแต่ละช่วงอายุของคนเราสามารถปลูกวันนี้ทิ้งองค์ความรู้ดีๆไว้ให้กับทุกๆช่วงอายุของคนมีลูกเล็กตั้งแต่0ขวบอยู่ในท้องเลยของพวกนี้เป็นสิ่งที่ Life is อยากจะมอบให้กับคนในทุกๆวัยแล้วเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอีก20ปีข้างหน้าก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนมั่นใจได้เลยครับว่าทำไปเถอะยังไงต้องเจอตัวเองเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเลือกมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเลือกให้เราจุดมุ่งหมายของเรามันจะต่างกับคนอื่นมันจะมี KPI คนละแบบถ้าความสำเร็จที่แท้จริงที่พี่รู้สึกได้ว่าเรายังเดินตามความฝันเราอยู่อะพี่ยังมีความสุขกับมันพี่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือการแสวงบุญของพี่พี่รู้สึกว่าเนี่ยไม่มีอะไรมาแลกได้ต้องทำให้นั่นต้องทำให้นี่ได้เงินน้อยไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างที่เราเดินมันประสบการณ์ล้วนๆเลยยังเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาครับเรียนรู้โลกกว้างเยอะๆหาประสบการณ์หามุมมองต่างๆมาประดับความคิดของเราแล้วอย่าเพิ่งสรุปอะไรเพราะว่าเรายังรู้จากโลกนี้น้อยมากๆโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลอีกเยอะดูหนังเยอะๆฟังเพลงเยอะๆทำกิจกรรมเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนด้วยการมีปฏิสัมพันธ์จะทำให้เรารู้จักตัวเราเองพี่ขอมอบข้อนอันนี้อาจจะไม่เคยได้ยินจากใครสักเท่าไหร่พี่นพขอมอบให้เป็นฮินท์ในการใช้ชีวิตนะครับว่าอย่าลืมที่จะรู้จักคนอื่นมองตาคนจับมือกันก่อนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เราได้เจอตัวเราเองเกิดขึ้นครับ